วัสดีค่ะปากุนายูเอสเอนะแบบว่ามันคล้ายๆครับคือในความจินตนาการติดปูน่าเคยจินตนาการตอนปูน่าวาดรูปไว้นะพี่น้องอุ้ยมันเป็นอย่างที่แปลกมากๆพี่น้องแปลกมากก็เลยลงรถมากก็ยืนแบบตะลึงพี่น้องมันตะลึงเนาะก็บ่เคยคิดเคยฝันว่าสิมามีโอกาสได้มาเขามาอยู่ในจังซี่พี่น้องเพิ่นกับพาเขามาอยู่ในบ้านเพิ่นมาอยู่ในบ้านเพิ่นเดือนนึงพี่น้องอุ้ยพี่น้องมาอยู่น้ําเพิ่นเดือนนึงว่ามันอยู่น้ำกันมาตลอดชีวิตเข้ากันได้ดีดีพี่น้องจิแมนมีความสุขตอนนั้นหลังบ้านปูน่านี่สิยังบ่ทันมีสาไว้หน้ามามีแต่คลองเพิ่นบอกว่าบ้านเพิ่นติดคลองยังบ่ทันเฮ็ดสาไว้หน้าบ้านซื่อๆแล้วก็มีคลองหลังบ้านนะครับพี่น้องแล้วที่นี่หลังจากนั้นปูน่าก็มาอยู่น้ำเพิ่นมาอยู่น้ำเพิ่นเดือนนึงเนาะอยู่น้ำเพิ่นก็เดือนนึงก็เพิ่นก็พาเที่ยวมองหันมองนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเข้ากันได้ว่ามันอันว่ามันพิมพ์พี่น้องพิมพ์ขนมแล้วเอาขนมเทพไตมันเข้ากันลองซองมันจะมันเข้ากันง่ายพี่น้องโอ้ยจะมันสุดยอดมากอีหลีจะมันเว้าอีหยังกับเขาเอิ้นอีหยังล่ะอันไปน้ำกันลองซองนะพี่น้องอันบ่เคยมีเรื่องทะเลาะเข้ากันง่ายอยู่น้ำกันง่ายโอ้ยจะมันแบบอยู่ละไปเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกจะมันเข้ากันได้ดีค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะอันหลังจากนั้นปูนากะอันมาอยู่ได้เดือนหนึ่งต้องรีบกลับพี่น้องเพราะว่าการเดินทางมาจากไอซ์แลนด์นี่บ่ต้องขอวีซ่านะคะเพราะว่าไอซ์แลนด์มันเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่สามารถเข้าประเทศไหนก็ได้ทั่วโลกแต่ว่าอยู่ได้แค่3เดือนหรือว่า90วันแค่นั้นแต่ว่าปูน่านี่อันลางานมาได้แค่1เดือนก็เลยมาแค่1เดือนก็กลับมาวันที่จําบ่ได้ดอกแต่ว่ากลับมาเดือนหนึ่งพี่น้องมาเดือนกรกฎาคมแล้วก็กลับเดือนสิงหาช่วงเดือนสิงหาน่ะประมาณเดือนเหนือปูน่าก็กลับไปล่ะหลังจากนั้นแฟนก็เลยบอกว่าให้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวถ้าเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปเยี่ยมครอบครัวนั้นหมายถึงว่าเขาจริงใจกับเฮาเด้อพี่น้องจําไว้เลยนะคะถ้าเรามาเจอเขาแล้วนะคะแฟนปูน่าบ่เคยบอกว่า I love you นะคะเขาไม่เคยบอกเขาชอบปูน่าเลยเขาไอ้รักเลยเขาบอกว่าเขาบอกเขารักไอ้เขาชอบคุณมากๆเขาบอกผมนะชอบคุณมากๆแต่เขาไม่เคยบอกว่าผมรักคุณผมมากๆบ่มีพี่น้องบ่เคยบอกจากเจอก่อนมาเจอครั้งแรกแต่ว่าการปฏิบัติน่ะมันยิ่งกว่าการชอบแต่ว่าเขาจะบ่พูดออกมาจากปากฝรั่งเขาจะไม่พูดนะคะถ้าเขาไม่อยู่กับเรานานๆหรือว่าเขาไม่ได้ขอเราเป็นแต่งงานเขาจะไม่พูดคำนี้นะคะถ้าคนที่เขาจะรักเราจริงๆจำไปเลยนะคะปูน่าไม่เคยได้ยินแฟนบอกว่า I love you ไม่เคยเลยมีแต่ I like you so much I like you so much so much so much ยูสิพี่น้องจนเขาช่วงเดือนธันวาก่อนปูน่าก็กลับไปกับสัญญากันว่าจะพาไปเยี่ยมแม่กับครอบครัวอยู่นิวยอร์กเดือนธันวาคมเพราะว่าตรงคริสต์มาสโอเคหลังจากนั้นปูน่าก็เดินทางไปเยี่ยมพอถึงคริสต์มาสปูน่าก็เดินทางจากไอซ์แลนด์มาลงที่จอห์นเอฟเคนเนดีที่นิวยอร์กมาเยี่ยมแฟนเพิ่นกับครอบครัวโอ้พี่น้องเข้ากันได้ดีครอบครัวเพิ่นก็ฮักยินดีตอนลงตอนรับโอ้ตอนรับดีดีพี่น้องบริการดีแบบเอาใจใส่ดีพี่น้องทุกคนฮักปูน่าโอ้ยเข้ากันเด้งจะมันเข้ากันจะมันบุญพาวาสนาทรงนะคะมาเจอคนดีกันในครอบครัวที่ดีหลังจากนั้นเยี่ยมแฟนแล้วเดือนเพิ่นก็พาเที่ยวนิวยอร์กช่วงเขาดาวที่นิวยอร์กนะคะหลังจากนั้นปูน่าก็เดินทางกลับไปไอซ์แลนด์เดินทางกลับไปไอซ์แลนด์แล้วก็สามีนะคะประมาณเดือนมีนาสามีเพิ่นก็เริ่มทำเอกสารฟีแอนเซ่วีซ่าเพิ่นก็เริ่มทำเอกสารขอคู่หมั่นแบบคู่หมั่นนะคะจะเดินทางให้ปาปูน่าในใหญ่มาอยู่อเมริกาหลังจากนั้นเพิ่นส่งเอกสารประมาณเดือนมีนาพี่น้องเซ็งส่งเอกสารทุกๆอย่างนะคะปาปูน่าก็เฮ็ดเรื่องนะคะเอาเอกสารส่งมาให้แฟนเพิ่นเฮ็ดเรื่องให้นะคะเพื่อจะเดินทางมาที่อเมริกาหลังจากนั้นเดือนกรกฎาคมปูน่าก็เดินทางมามาเยี่ยมแฟนอีกค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องตอนเดินทางมาเยี่ยมแฟนนี่เพิ่นก็เลยขอโอ้ยตกใจพี่น้องขอหมั่นพี่น้อง
อันนี้แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพิ่นบ่บอกเลยนะว่าเพิ่นจะมันเนาะแต่ว่าตกลงกันแล้วเรียบร้อยว่าอันเฮ็ดเรื่องเองหยังกับพยายามจะเอาปูน้านี่ปลาปูน้านี่มาประมาณเดือนตุลาสิเอามาประมาณตุลาแต่ว่าปลาปูน้าก็เลยขออยู่ได้ไว้ล่าเนาะอันเพิ่นก็ให้ปูน้านี่เดินทางมาเยี่ยมเพิ่นอีกเดือนกรกฎาคมเพราะว่าปูน้าหยุดงานก็เลยมาเยี่ยมพี่น้องหลังจากนั้นเพิ่นก็เลยขอพี่น้องขอแต่งงานขอหมั่นขอหมั่นเว้นหมั่นเนาะเว้นหมั่นบ่ได้เอามาเบิ่งเว้นหมั่นอยู่พุ่นนะครับเพิ่นก็อันเว้นหมั่นนี่เพิ่น2กะรัตพี่น้อง2กะรัตเพิ่นก็ขอหมั่นเดี๋ยวจะมาให้เบิ่งที่หลังนะมื้อนี้บ่ได้ใส่มันอยู่อันมันอยู่ห้องนอนพี่น้องเพิ่นก็ขอหมั่นหลังจากนั้นขอหมั่นเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นไอ้ Will you marry me โอ้ยพี่น้องฟ้าวตอบตกลงพอกับรถไฟคือบนสุดท้ายนะอายุ39แล้วตอนนั้นอันเจอกันอายุ39แล้วก็ตอนเพิ่นขอหมั่นน่ะอายุ40แล้วพี่น้องรถไฟขบวนสุดท้ายโอ๊ยฟ้าวตอบทันทีตอบตรง yes 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 ก็ yes yes ละให้พร้อมพี่น้องน้ำตาไหลเพราะว่าบ่เคยมีผู้ใดขอแต่งงานพี่น้องเกิดมาบ่เคยมีผู้ใดขอแต่งงานพี่น้องก็เลยแบบว่ามันตกใจมันแบบมันเห็นหยังบ่ถือพี่น้องหลังจากนั้นนะคะเพิ่นก็ขอหมั่นแล้วเพิ่นก็อุ๊ยเพิ่นบอกหลังจากที่ขอหมั่นเพิ่นคำแรกที่บอกว่า will you marry me ปูน่าก็ตอบว่า yes yes yesเพิ่นบอก I love you so much โอ้พี่น้องนั่นน่ะคำนั่นพี่น้องปูน่าได้ยินคำนั่นพี่น้องหลังจากที่คบมากันเป็นปีนะคะพี่น้องหลังจากที่มือเพิ่นขอแต่งงานน่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นหักตอนหลังจากที่ปูน่าบอกว่าตกลงเหยียดเหยียดเสียเพิ่นก็บอกออกมาทันที I love you so much โอ้คำแรกพี่น้องโอ้ยถามาตั้งโดนเพิ่งมาได้ยินนี่ล่ะพี่น้องจำไปเลยฝรั่งถ้าเขาบอกขอคุณแต่งงานเขาจะบอกว่ารักคุณนะคะคนที่จริงใจนะคะถ้าคนที่ไม่จริงใจมันบอกรักพร่ำเพื่ออย่าไปเชื่อใจพี่น้องไอ้พวกนี้มันปริ้นปอกมันหลอกลิ้นนะพี่น้องมันบอกมีความจริงใจนะพี่น้องจำไว้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะปูน่ากับเดินทางกลับหลังจากมาอยู่กับแฟนแล้วเดินทางกลับไปไอซ์แลนด์อีกประมาณเดือนสิงหาแล้วก็เดือนสิงหาปูน่ากลับไปกับได้ใบนะคะได้ใบสั่งจากไอทั้งแพทย์ให้ไปตรวจโรคนะคะตรวจโรคเพื่อจะไปยื่นเอาไอ้ขอวีซ่าพี่น้องจะไปยื่นแล้วก็ไปตรวจโรคแล้วก็ตรวจโรคผ่านแล้วก็เอาไปยื่นนะคะสถานทูตเพื่อจะได้แต้มวีซ่าปาปูน่าก็เอาอันเงินประกอบประกันนะคะไปยื่นเดือนท่านไอ้เดือนกันยาปาปูน่าก็ได้วีซ่าพี่น้องแต่ว่าปาปูน่าก็เลยบอกทั้งสถานทูตว่ายังบ่ทันเดินทางจะเดินทางประมาณมาได้วีซ่าประมาณ6เดือนนะพี่น้องอันปาปูน่าก็เลยบอกว่าจะขอเดินทางเขาบอกว่าถ้าเธอจะเดินทางอันเดือนท่านว่าเขาสิให้วีซ่าแค่3เดือน3เดือนคือเก่าสีมือต้องแต่งงานปาปูน่าก็บอกจะบ่ออกเดินทางประมาณเดือนกันยาขอเดินทางเดือนท่านว่าเขาก็เลยสแตมป์อันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนท่านว่าเพราะว่าปาปูน่าอยากทำงานจนถึงอันเดือนอันท่านว่าพี่น้องทั้งสถานทูตเขาก็เลยตกลงว่าโอเคถ้าเธอบ่ต้องการสแตมป์วีซ่าตอนกันยาเดี๋ยวเขาสิสแตมป์ให้เดือนท่านว่ามันจะได้ท่านว่ามกราคมกุมภาเธอก็สิมีโอกาสไปแต่งงานเพราะว่าแฟนอีกเพิ่นวางแผนไว้แล้วเพิ่นอยากจะไปแต่งงานที่ลาสเวกัสพร้อมเป็นซุปเปอร์โบว์ของใจแอนจะไปเล่นซุปเปอร์โบว์ที่ลาสเวกัสกับเพิ่นก็วางแผนเรียบร้อยว่าต้องการจะไปแต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ที่2เดือนกุมภาพันธ์เพิ่นวางแผนเรียบร้อยปูน่าก็เลยขอสถานทูตว่าขอสแตมป์วีซ่าเดือนธันวาของปี2000ยังล่ะปี2007ปูน่าเดินทางมาปี2007คือเจอกับแฟนปี2006หลังจากนั้นป้าปูน่าก็ย้ายมาอยู่อเมริกาพี่น้องมาอยู่เมกาวันที่10เดือนอย่างถาวรนะถือกระเป๋ามา2ใบเหมือนพจมานกับพี่น้องขนเข้ามาจะแม่นโอ้ยพี่น้องขนเข้ามาง่ายขึ้นเครื่องบินเวิงๆมากกับอันเสด็จพออันราชการที่5พี่น้อง
ขาเพิ่นมานั่งผู้อื่นเขาจะขนของมาเนี่ยโดนกักตัวพี่น้องแต่ปากหน้าเนี่ยกระเป๋าใหญ่ๆสองอันหนักๆน่ะบ่มีปัญหาพี่น้องมีผักมีผักไหลมีผักอีกองหนึ่งแล้วมีพันแม่นางกวักแล้วก็มีผักประจำวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์คนมากพี่น้องของทุกอย่างคูหน้าคนมาเบิดตะนักนะกระเป๋าแต่ว่าบ่โดนพี่น้องโอ้ยจะมันดวงดีครับผู้อื่นที่เขากระเป๋าเขาก็บ่ค่อยหนักมากแต่ว่าโดนกักตัวอยู่ไอซ์แลนด์พี่น้องเสียเงินคูหน้าบริเสียจักบาทเดินทางมาฮอดอเมริกาอะแฟนเพิ่นก็ไปหาเพิ่นกับพามาอยู่บ้านมาอยู่บ้านแล้วก็แต่งงานพี่น้องแต่งงานหลังจากนั้นแต่งงานกันเรียบร้อยแฟนกับปูหน้ากับเฮ็ดสาวไว้หน้าสาวไว้หน้ามันก็เลยคือบ้านในฝันที่วาดหวังไว้อีพี่น้องโอ้จริงๆเด้อคนเฮาฝันไว้พี่น้องจินตนาการอีหยังก็สร้างแต่เฮาคิดว่าเฮาอยากได้อีหยังจินตนาการไว้แล้วก็เดินตามฝันนะคะเดินตามความฝันและสิ่งนั้นก็จะฝันเราก็จะเป็นจริงและตอนนี้บ้านหลังที่สองของคุณหน้าที่ไปซื้อไว้ที่เมืองแทมป้าก็เหมือนกันเป็นบ้านติดน้ำนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่ป้าก็ลงไปดูนะคลิปหลายๆคลิปที่ป้าปูนาคือบ้านหลังที่สองของคุณหน้านะคะที่ปูนาไปมากก็จะเป็นลักษณะเดียวกันบ้านติดน้ำแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่หลังบ้านมันคือความฝันพี่น้องก็อยากจะบอกนะคะสาวๆทั้งหลายแหล่นะคะอย่าท้อนะคะพยายามวิ่งตามฝันป้าปูน้ามีเงินอยู่เดินทางมาจากเมืองนอกไอ้บ้านนอกนะคะเมืองอุบลได้เงินมา125บาทหลังจากมาอยู่ในกรุงเทพเดินทางมาเมืองนอกครั้งแรกในชีวิตป้าปูน้ามีเงินติดตัวอยู่ 6,000 ป้าปูน้าสาบานบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าบ่ได้ดีปูน้าจะบ่เดินกลับบ้านถ้าบ่ได้ดีจะบ่กลับไปเยี่ยมเมืองไทยถ้าบ่ได้ดีสิบ่เห็นตัวเองกลับไปแบบว่าให้ขี้หนาเพิ่นเพราะว่าก้าวมาเจ้าบ้านแล้วเงิน125บาทเนี่ยสิเฮ็ดให้ตัวเองนั้นฝันเป็นจริงและในที่สุดที่ปูนานะคะวาดหวังไว้ว่าอยากได้บ้านจังซั่นจังซี่มันก็เป็นจริงอย่างที่ปูนาฝันปูนาก็อยากจะฝากนะคะเป็นกำลังใจให้สาวๆอย่าท้อค่ะพี่น้องสิ่งใดที่เฮาคิดหวังไว้นะคะให้เดินตามฝันแล้วก็ทำให้ฝันเป็นจริงนะคะนี่ป้าปูน่าก็เอาประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ป้าปูน่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจุ๊บๆด้วยจ้า